เมื่อไม่กี่วันก่อนนักร้องนักแสดงหนุ่มบอยพิษณุเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังถึงเรื่องลูกสาวว่าคนเดียวน่าจะโอเคแล้วค่าโรงเรียนแพงไม่อยากทำอะไรให้รู้สึกเหนื่อยเกินไปถ้าให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลเหมือนที่เราเป็น10 คนก็มีได้แต่ด้วยยุคเปลี่ยนไปแล้วภาษาสำคัญเราก็อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดีซึ่งมันก็แพงนิดนึงเราก็ไว้ตรงนี้คิดว่าถ้ามีโอกาสอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่ถ้า2 คนปุ๊บมันก็อาจจะหนักไปนิดนึงซึ่งปัจจุบันน้องเฟรย่าอายุ2 ขวบกว่าแล้วป้าบอยก็ได้เริ่มมองหาโรงเรียนให้กับลูกสาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือโรงเรียนลีเจ็ดอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนพร้อมแคปชั่นระบุว่าป้าจะดูแลหนูให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะหนูรู้ไหมว่าค่าเทอมหนู1 ปีเท่ากับป้าเรียนทั้งชีวิตยังไม่เท่าหนูเรียน1 ปีเลยนะลูกความพ่ออันเนาะท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียว